นรถคิวนะคะที่พัทยาค่ะก็คือรถคิวเนี่ยการเดินทางมันง่ายมากๆก็คือ10บาทตลอดสายนะคะเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครนะคะที่มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราอยู่พัทยานะคะจะมาสนามบินอุตภเปายังไงนะคะมีคำตอบอยู่ในคลิปนี้เลยค่ะก็ลองมาเที่ยวตามนะคะตามรอยกันดูโอเคนะคะเราก็อยู่บนรถคิวนะคะที่พัทยาค่ะก็คือรถคิวเนี่ยการเดินทางมันง่ายมากๆก็คือ10บาทตลอดสายนะคะก็พอบอกว่าเสร็จเนาะเราก็บอกคนขับว่าเราจะไปไหนนะคะแล้วก็ถ้าอยากเช็คราคาก็ถาม10บาทหรือเปล่าหรือไม่ก็เนียนขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็แบบ10บาทตลอดสายนะคะก็การเดินทางในพัทยาก็ง่ายขึ้นอีกนะคะเพราะว่าพี่วินนะคะไหนกับคุณแม่จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนาะก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะมาเที่ยวกันเนาะในทางจุดที่พัทยาใต้นะคะตอนนี้ก็กำลังจะวนมาพัทยาเหนือนะคะเพราะว่าห้างส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านนี้เนาะทางเซ็นทรัลเฟสนะคะแล้วก็เทอร์มินอล21นะคะซึ่งเป็นจุดหมายของวันนี้ค่ะเทอร์มินอล21นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันว่ามันเด็ดยังไงนะคะอาหารการกินเนาะตอนนี้ก็อยู่บนรถทุกคนเดินทางด้วยรถนะคะอ๋อการเดินทางนะคะจากพัทยาใต้เขาจะวนมาพัทยากลางพัทยาเหนือนะคะแล้วก็วนไปฟู้ดคอร์ตนะคะเริ่มต้นที่42บาทนะคะเกือบทุกเมนูเลยน้ำเปล่าก็ขวดละ7บาทนะคะแล้วก็ทุกอย่างไม่แพงค่ะผลไม้15บาทขนมหวานเริ่มต้นที่ประมาณ30บาทข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงก็30บาทเท่านั้นเองนะคะมีมะพร้าวอีกโอ้โหทุกอย่างไม่แพงค่ะต้องมาโดนนะคะที่นี่ห้ามพลาดเด็ดขาดแอร์เย็นฉ่ำอาหารอร่อยราคาสุดคุ้มนี่ก็คือข้าวผัดสับปะรดในราคา79บาทโอ้โหมันช่างเยอะมากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนี่ก็คือนะคะฝากของข้าวผัดสับปะรดนะคะข้าวผัดสับปะรดได้เยอะมากนะในราคาแค่79บาทนะคะแล้วก็เป็นเกาเหลาลูกชิ้นปลาประมาณ55บาทนะคนละ7บาทโอ้โหนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาแลกตังคืนนะแต่กี้กินไป79.55นะเปล่า7บาทมาดูกันว่าเหลือตังเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่คะ59หมด59บาทนะคะแลกมา200โอ้โหมันได้มันได้สุดยอดมากตอนนี้นะคะก็เป็นวันกลับแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณ2ทุ่มนะคะก็คือให้รถตู้นะคะเขามารับตอน1ทุ่มที่เทอร์มินอลนะคะก็ค่ารถคนละ250บาทนะคะใครนะคะที่มีคำถามว่าเอ๊ะ
แล้วเราอยู่พัทยานะคะจะมาสนามบินอุตภเปายังไงนะคะซึ่งนะคะก็คือการให้นายไปเซิร์ชใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าจากพัทยามาสนามบินอุตภเปายังไงนะคะแล้วก็พัทยามาสนามบินอุตภเปารถตู้นะคะแล้วก็เจอนะคะก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะเป็นแฟนเพจเนาะก็เลยได้มาถึงวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเช็คอินแล้วค่ะของเอเชียนะคะถ้าเราทำการเช็คอินผ่านหน้าเว็บไซต์มาแล้วเราก็มาปิ้นที่ตู้คีออสได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนู้นอ่ะคนจีนเยอะมากเลยค่ะงั้นเราก็มาปิ้นกันเลยค่ะก็บินกลับได้เลยนะคะเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเราเดินทางในพัทยายังไงแล้วก็เช็คอินยังไงนะคะถ้าใครเช็คอินมาแล้วไม่โหลดของนะคะไปที่ตู้คีออสเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาเนาะก็กรอกหมายเลขการจองก็บินออกมาได้เลยแล้วก็ขึ้นเครื่องไปกันต่อทีมหน้านะคะใครชอบก็กดติดตาม Subscribe ในทวิตยูไว้ได้เลยค่ะเรื่องราวดีๆเพียบเลย